สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่โคมไฟหน้าของมาสด้า2นะครับมาสด้า2ตัวชมปัจจุบันนะครับผมก็โคมชุดนี้นะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดน่าจะภาคเหนือน่าจะเชียงรายนะครับเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยแหละนะครับก็ส่งมาเมื่อเช้าถึงเมื่อเช้านี่เลยครับก็ลูกค้าเนี่ยคืออยากอัปเกรดไฟหน้าครับจากไฟจานฉายเดิมๆนะครับนี่นะเขาเรียกว่าระบบจานฉายเดิมๆนะครับให้เป็นระบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมเพื่อให้ได้แสงไฟหน้าที่สว่างมากกว่าเดิมนะครับพุ่งไกลมากกว่าเดิมนะครับไฟต่ำดีไฟสูงดีนะครับเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในเวลาขับขี่กลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นโคมมาสด้า2ครับลูกค้าส่งมาให้เมื่อเช้านี้เลยนะครับ2ทางเลยนะครับ1คู่เลยนะครับผมก็เป็นโคมมาสด้า2นะครับก็เตรียมอัปเกรดโปรเจคเตอร์ครับโปรเจคเตอร์ลูกค้าที่ลูกค้าต้องการคือเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับเป็น NHK Q5 นะครับเป็นตัว Q5 คั่ว D2S นะครับผม D2S ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ใช้หลอด D2S นะครับหลอด D2S D2H ได้นะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเลนส์3นิ้วครับเป็นเคลียร์เลนส์นะครับเป็นเคลียร์เลนส์ใสเลยนะครับเห็นไปข้างหลังเลยนะครับเห็นเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วครับเป็น BI นะครับ BI ซีนอนนะครับก็คือใช้หลอดซีนอนนะครับแล้วก็มีไฟสูงต่ำในตัวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลนส์แสงนี่คมคัทออฟก็จะคมชัดพุ่งไกลนะครับก็เดี๋ยวก็สักหน่อยนึงผมก็จะทำการเปิดโคมไฟนะครับเปิดฝาโคมออกนะครับผมแล้วติดตั้งเลนส์โปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับถ้าติดตามอยู่หรือสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่ผมเอกไปจ้าอุดรธานีนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line แล้วก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับส่วนตอนต่อไปเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปแล้วกันครับเปิดโคมออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ